สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านย่ำค่ำย่ำข่าวครับสวัสดีครับอาจารย์ปาล่มครับวันนี้ก็2คนช่วยกันคุยเราจะย้ำกันลักษณะแบบไหนยังไม่รู้ไม่รู้จะขาดตะไคร้ขาดขาขาดอะไรหรือเปล่าแต่ว่ายำนี่ต้องอาหารสดนะอาหารสดแต่ว่าจริงๆเรื่องพลังชีวิตเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญใช่ไหมครับยำนี่ถือว่าเป็นอาหารที่ให้พลังชีวิตได้ดีกว่าอาหารแช่เย็นนี่วัตถุดิบที่จะเอามายำไม่ว่าจะเป็นตะไคร้เป็นพริกเป็นมะนาวอะไรหลายอย่างที่มายำเนี่ยควรจะเป็นวัตถุดิบที่สดสดเพราะว่าสดๆนี่จะมีพลังชีวิตไม่ใช่เป็นอาหารที่เราไปใส่ตู้ยงตู้เย็นไว้นี่มันเป็นตายแล้วเป็นอาหารคนตายทางคุณแม่ของอาจารย์ปาล่มก็อายุตั้ง90กว่า96ครับใช่ไหมครับครับผมไปงานของอีกท่านหนึ่งเขาก็บอกว่าคือท่านเป็นปลัดอาวุโสเก่าเป็นคุณปู่แล้วก็บอกว่าท่านมีวิชาความรู้เรื่องโหราศาสตร์ด้วยท่านก็ดูอายุไขดูดวงดาวเนี่ยท่านจะบอกอายุไขประมาณ101ปี แต่ก็เสียตอนประมาณ96 แต่นี่หลายคนก็บอกว่าที่เสียเนี่ยเพราะว่าพอมาเจออาหารรุ่นใหม่หรือเปล่าที่มันไม่มีพลังชีวิตไง เพราะสมัยก่อนอาหารที่มีพลังชีวิตใช่ไหมครับ มีผักก็ไปเด็ดยอดมากินได้ผักบุ้งผักกระถินใช่ไหมครับ KM. แต่รุ่นใหม่เนี่ยมันเจอเคมีหมดเคมีแล้วก็พวกยาฆ่าแมลงอะไรพวกนี้นะ มันทำให้อาหารไม่สะอาดไม่บริสุทธิ์นะก็แทนที่จะกินเข้าไปแล้วทำให้ชีวิตมีพลังหรือว่ามีอายุยืนยาวเนี่ยกลับกินเข้าไปแล้วก็ทำให้อายุสั้นลงอายุสั้นลงเหมือนเนี่ยพวกเราหลายคนก็ทานมังสวิรัติเนี่ยก็มีแป้งเต็มไปหมดเลยมีแต่แป้งเกินผมแป้งกลายเป็นน้ำตาลไปไขมันไปอุดตามเส้นประสาทเนี่ยผมยังเสียดายนะคุณแม่ผมเนี่ยคือหลังจากที่ไปล้างพิษตับมานะเราก็รู้ว่าเออมันมีประโยชน์ยังไงเนี่ยแล้วก็เอาสารพิษออกจากตับได้ยังไงครับคุณแม่นี่อายุ90กว่าแล้วก็คิดว่าคงจะมีทั้งเคมีทั้งสารพิษอะไรอยู่ในตับเยอะนะก็เลยสั่งเอาไอ้ชุดชุดคุณหมอคุณหมอเทพประกอบสิทธิ์เอามาให้จะให้แม่ล้างนะจะให้น้องก็เป็นคนดูแลน้องเขาก็เป็นอดีตคนที่ผู้ช่วยพยาบาลเนี่ยเคยทำงานอยู่ที่ศูนย์ของกทม.เนี่ยอ๋อครับเขาก็ไม่เห็นด้วยเป็นแพทย์แผนปัจจุบันเขาไม่เห็นด้วยก็เขาก็เลยไม่ทำก็คือจริงๆนะคุณแม่อายุมากเนี่ยจะหายนะคงไม่คิดว่าคงไม่หายแต่ว่าท่านจะสบายตัวสบายกายขึ้นครับเพราะการป่วยมีทั้งสองแบบคือป่วยจากเชื้อโรคครับกับป่วยจากความเสื่อมครับแล้วก็ป่วยจากของเสียซึ่งของเสียมันเข้าไปทำให้ระบบการทำงานมีปัญหาใช่ไหมใช่หลายคนที่มองเรื่องคุณภาพชีวิตเนี่ยก็มองว่าทุกวันเราทานอาหารเข้าไปมันก็มีแค่เนื้อสัตว์พืชผักแล้วก็สารปรุงรสก็มีแค่สามอย่างนะจะว่าไปพอเข้าไปแล้วเนี่ยมันเป็นอาหารหรือเปล่าเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ต้องมานั่งคิดครับเพราะถ้าเกิดว่าทานเนื้อสัตว์เข้าไปทานพืชผักผลไม้เข้าไปทานสารปรุงรสเข้าไปเนี่ยอะไรที่เป็นอาหารมันก็จะเข้าไปเป็นสารอาหารในร่างกายแต่อะไรที่ไม่ใช่สารอาหารเนี่ยเช่นสารเคมีทั้งหลายเนี่ยมันไปไหนครับแล้วเวลาถึงเวลาที่มีการขับทิ้งถ้ามันไม่ใช่อาหารเนี่ยมันจะไปไหนครับพวกสารเคมีแล้วยิ่งถ้าเผื่อว่าตับเนี่ยเกิดมีเรียกอะไรมีไขมันขมึนอะไรไปพอกแล้วตับก็เกิดเสื่อมเพราะว่าไปกินในพวกแอลกอฮอล์อะไรเนี่ยใช่ไหมเซลล์ในตับเกิดเสื่อมแล้วทำงานไม่ได้เต็มที่เนี่ยมันก็จะทำให้การทำงานของตับเนี่ยมันไม่สมบูรณ์พอไม่สมบูรณ์แล้วการที่จะกรองเอาส่วนดีๆไปเลี้ยงร่างกายนี่ก็ได้ไม่เต็มที่นะมันก็หลุดลอดเข้าไปในเม็ดเลือดเข้าไปในอะไรเนี่ยลึกหน่อยโดยเฉพาะถ้าหากว่ายิ่งไปกินเนื้อสัตว์ด้วยเนี่ยโมเลกุลของสัตว์กับโมเลกุลของคนเนี่ยมันคล้ายๆกันใช่ไหมไขมงไขมันเนี่ยมันก็จะไปจับลึกในตัวในเม็ดเลือดเรียกว่ากินอาหารเซคันด์แฮนด์เซคันด์แฮนด์ก็คือกินจากพืชมาแล้วก็มาเป็นเนื้อสัตว์แล้วจากเนื้อสัตว์ก็มาเป็นอาหารให้คนอีกทีนึงครับอันตรงนี้ก็เหมือนกับวิธีที่จะสร้างให้พลังชีวิตมันเกิดมันก็ต้องกินอาหารเฟิร์สแฮนด์ใช่ไหมครับอาหารต้นทางแต่ว่าต้องไม่มีสารเคมีแต่นี่สารเคมีมันก็มีสิ่งที่หลายคนนั่งคิดถึงว่าสารเคมีที่เกิดจากกรณีกินยาเนี่ยยาแผนปัจจุบันเนี่ยอาจารย์ปาล่มมองว่าเป็นสารเคมีไหมสารเคมียาแผนปัจจุบันเป็นสารเคมีทั้งหมดนี่และสารเคมีนี่มันเข้าไปร่างกายแล้วเป็นอาหารไ
ไม่เลยสารเคมีเข้าไปในร่างกายก็เป็นเคมีที่ไปอยู่ในร่างกายก็ไม่ต่างอะไรกับไม่ต่างอะไรกับยาฆ่าแมลงอะไรเนี่ยแต่อาจจะด้อยกับยาฆ่าแมลงหน่อยอะไรเงี้ยนะแล้วพอเข้าไปแล้วเอาออกยังไงครับร่างกายขับไหวไหมครับขับออกมาพอมันเข้าไปในเส้นเลือดบางทีก็ผ่านเส้นเลือดเลยบางทีก็ถ้าตับดีนะก็อาจจะขับได้ก็เกือบ 100% แต่ถ้าเกิดตับไม่ดีเนี่ยก็มันอาจจะหลุดรอดเข้าไปผสมต่อให้ตับดีอีกตับดีต่อให้ตับดีแต่สารเคมีเยอะๆเนี่ยไม่มีทางที่จะขับออกหมดหรอกไม่มีทางอันนี้เข้าไปมันก็กันแล้วแต่นะบางส่วนก็เข้าไปเป็นกระดูกเป็นแคลเซียมไปเป็นกระดูกบางส่วนก็ไปเป็นเนื้อเป็นอะไรพวกนี้แล้วแต่ส่วนใหญ่เลยเนี่ยจะเข้าไปเป็นเม็ดเลือดนี่ครับถึงบอกว่าเวลาจะยำอะไรทำอาหารอะไรให้มีพลังชีวิตเนี่ยก็ยังต้องมีการแยกแยะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาจะยำข่าวก็ต้องมานั่งแยกแยะเหมือนกันว่าเออข่าวที่เข้าไปเนี่ยอันไหนมันเป็นพิษไหมหรืออันไหนมันเป็นประโยชน์ที่เป็นอาหารทางปัญญาหรือความรู้ที่ท่านผู้ชมจะหยิบไปใช้ได้ใช่ไหมครับครับอาจารย์ได้เลือกพอดีนั่งคุยกันในวงเสวนาครับก็มีหลังจากที่ออกกำลังแล้วก็มานั่งคุยกันก็มีพรรคพวกกันนะเราเรียกเขาบอกพี่เมื่อ2วันก่อนเนี่ยผมแฟนผมไม่สบายรู้สึกเจ็บคอแล้วจะเป็นหวัดเนี่ยก็เลยเอาไปโรงพยาบาลส่งโรงพยาบาลก็โรงพยาบาลแถวๆถนนเพชรบุรีนะโรงพยาบาลเจ็บคอเป็นหวัดเจ็บคอเป็นหวัดก็พอไปโรงพยาบาลหมอก็ให้แอดมิด2 คืนแล้วก็หลังจากนั้นจะออกจากโรงพยาบาลหมอก็สั่งยามาให้แต่แฟนเขาก็บอกแฟนผมนี่เขาไม่ได้มีเสมหะไม่มีอะไรเลยหมอก็สั่งยาที่มีเกี่ยวกับลดเสมหะมาให้เขาก็ไปท้วงหมอบอกอ๋ออย่างนี้ถ้าไม่มีเสมหะนี่ก็เอาขีดเอาออกก็แล้วกันยาเนี่ยเอาออกก็หักค่ายาออกไปอะไรเงี้ยเขาเลยสงสัยเอ๊ะทำไมเราสั่งยามาให้นี่เยอะแยะหลายอย่างกินนานนะบอกเอ๊ะอย่างนี้มันไม่ถูกไม่ต้องนะมีหลายเรื่องหลายกรณีเขาบอกแล้ว2วันเนี่ยที่ไปแอดมิทเนี่ย 50,000 หมื่นโรงพยาบาลเนี่ยโรงพยาบาลเนี่ยครับเลยเกิดคำถามเวลาท่านผู้ชมหลายท่านพี่น้องประชาชนป่วยเนี่ยครับมาตรฐานในการรักษาเนี่ยเป็นโรงพยาบาลเอกชนกับโรงพยาบาลรัฐการควบคุมต้นทุนเพราะราคาต้นทุนเนี่ยส่วนใหญ่เราควบคุมใช่ไหมครับว่ามีการเอาเปรียบผู้บริโภคไหมเอาเปรียบประชาชนไหมเนี่ยพอมาถึงกรณีหมอปุ๊บหลายคนเริ่มพูดไม่ค่อยชัดเจนว่าจะควบคุมหรือไม่ควบคุมถ้าเป็นตอนท่านอดีตรองนายกบุญชูรจนะเสถียรเนี่ยท่านมาทางสายเศรษฐกิจใช่ไหมครับวันนั้นมีคนที่ทำงานด้วยกับท่านมาเล่าให้ฟังว่ามีคนมาบอกว่าเออทำไมข้าวสารแพงทำไมข้าวเปลือกถูกเนี่ยท่านไม่กระโตกกระตากเลยนะส่งชุดปฏิบัติงานเนี่ยลงไปตรวจเลยแล้วก็พบเลยว่ามันมีปัญหาเรื่องพ่อค้าคนกลางจริงๆแล้วก็ทีมเนี้ยนอกจากลงไปตรวจข้อได้จริงแล้วเนี่ยก็ไปตรวจต่อว่าต้นทุนจริงๆมันเท่าไหร่หลังจากท่านรู้ข้อมูลจริงปุ๊บแค่นี้ครับกลุ่มพ่อค้าคนกลางคนผูกขาดตลาดงอแล้วพอดึงตัวเลขออกมาเนี่ยคณะไปเนี่ยตรวจสอบมาเท่าไหร่คำนวณคอสต้นทุนออกมามันเท่านี้ทำไมคุณขายราคานี้คือถ้าเกิดทันอย่างเงี้ยพ่อค้าก็รู้กันใช่ไหมครับว่าไม่เป็นไรมันลดราคาก็ได้ถูกไหมครับนั้นคนที่จะทำตรงนี้ต้องชัดเจนเหมือนกันว่าต้นทุนจริงๆอ่ะเท่าไหร่ท่านทราบไหมครับว่ามีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งก่อนหน้านี้ทำงานบริษัทญี่ปุ่นแล้วก็บอกว่าแผนกที่ท่านอยู่เนี่ยใหญ่มากถามว่าแผนกอะไรแผนกคิดราคาต้นทุนใหญ่มากเลยนะแล้วก็บอกว่าบริษัทญี่ปุ่นกับทุกบริษัทเนี่ยเขาใช้ความสำคัญกับเรื่องการคิดราคาต้นทุนเนี่ยมากเพราะว่ามันจะมีผลสะท้อนต่อเรื่องการกำหนดราคาขายการจัดโปรโมชั่นการดึงดูดลูกค้าว่าเราเป็นต้นทุนแค่นี้จะดึงดูดยังไงใช่ไหมครับท่านต้นทุนตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญแต่พอมาอยู่ในระบบทางการปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นปัญหาเพราะว่าทางการเองบางส่วนไม่ได้เชี่ยวชาญเท่ากับพ่อค้าด้วยกันถูกไหมครับงั้นพอจะไปขอให้เขาลดราคาบอกขอให้ลดราคาหน่อยอย่างเงี้ยคิดว่าพ่อค้าลดไหมครับไม่ลดเพราะว่ารู้ว่าทางการนี้ไม่รู้ไงครับไม่รู้ชัดเพราะตรงนี้เป็นประเด็นที่ว่าถ้าจะต้องทำเรื่องนี้เนี่ยผมว่ามูลนิธิคุ้มครองผู้บริโภคหรือคนที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องต้นทุนพวกนี้จะต้องทำงานทั้งเชิงลึก
แล้วก็เชิงกว้างเพราะนั้นคนที่เข้าไปเป็นกรรมการคนที่เข้าไปเป็นกรรมการนี่ก็ควรจะเอาคนที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องต้นทุนอะไรพวกนี้เข้าไปด้วยนะทีนี้เรื่องมันยังไม่จบที่โรงพยาบาลเนี้ยก็เขาก็เป็นคนไข้ที่โรงพยาบาลนี้เป็นประจำก็ถือว่าเป็นคนไข้ประจำเขาก็อายุเยอะแล้วนะก็สัก60กว่าก็มีความรู้สึกว่ามีปัสสาวะขัดๆหน่อยอะไรเนี่ยก็ไปเช็คอันนี้อีกท่านหนึ่งใช่ไหมครับนี่สามีสามีเมื่อกี้ภรรยาเขาใช้บริการโรงพยาบาลนี้เป็นประจำก็ถือว่าเป็นโรงพยาบาลประจำของครอบครัวอันนี้เขาก็ไปเช็คกับหมอตอนที่ไปเช็คนี่ก็ตรวจเลือดจอดเลือดอะไรพวกนี้ก็มีค่าไตรกลีเซอไรด์สูงนะ260หรืออะไรเนี่ย260 300ประมาณคือกินยาเกี่ยวกับเรื่องไตรกลีเซอไรด์มานานแล้วหลายปีอะไรอย่างเงี้ยก็สงสัยเอ๊ะทำไมไม่ลดเลยกินมาตลอดแล้วกินยาเรื่องแล้วทำตามคำสั่งแพทย์แล้วเรื่องปัสสาวะนี่ก็ปรากฏว่าหมอบอกสงสัยจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องต่อมลูกหมากเป็นอะไรเนี่ยก็หมอก็นัดให้มาเจาะเพื่อจะผ่าตัดนะต่อมลูกหมากทีนี้เขาก็มีหมอที่รู้จักกันอีกหลายคนนะโรงพยาบาลเดียวกันด้วยเขาก็ไปคุยกับหมอหมอบอกว่าเอ๊ะคุณอย่าเพิ่งเจาะเพราะเจาะเนี่ยมันโอกาสที่มันจะติดเชื้อนี่มีเยอะทำไมวินิจฉัยไม่เหมือนกันเขาบอกว่าไอ้ที่เป็นเนี่ยมันยังมีวิธีมีการรักษาอย่างอื่นที่จะสามารถทำให้มันดีขึ้นได้หายได้ไม่จำเป็นต้องเจาะหรอกอันนี้โรงพยาบาลเดียวกันหมอโรงพยาบาลเดียวกันเขาก็ทำยังไงดีหมอสองหมอวินิจฉัยไม่ตรงกันละเขาเปิดวันนั้นเขาไปธุระไหนไม่รู้แล้วก็ไปอ่านหนังสือไปเจอหนังสือแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องต่อมลูกหมากเนี่ยมีโรงพยาบาลของอะไรนะแพทย์ศูนย์รวมแพทย์ศูนย์รวมแพทย์อยู่ตรงโกลเด้นเพชรใช่ไหมครับใช่เล็บทางด่วนเขาก็สนใจก็ลองไปรักษาดูปรากฏว่าไปแล้วหมอเจาะโรคเจาะเลือดเนี่ยถามเจาะตายค่าตายคือสลายเขา160อะไรอย่างเงี้ยแต่เดิมบอก200กว่าอีกโรงพยาบาลนึง200กว่าแต่ว่าที่ศูนย์รวมแพทย์160ใช่เสร็จแล้วก็หมอก็ให้ยามากินแล้วก็ให้ไปเช็คเลยบอกราคายาคุณไปเช็คได้ถ้าเผื่อราคายาที่นี่นะแพงกว่าที่อื่นคุณก็ออกไปซื้อที่อื่นแต่รับรองได้ว่าที่นี่ถูกกว่าที่อื่นแล้วค่าหมออะไรนี่ถูกมากยิ่งคนถ้าหากมีบัตรทองเนี่ยไม่ต้องเสียค่าหมอค่ายาค่าหมอนี่ก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณในเรื่องการวินิจฉัยทางการแพทย์ทีนี้ก็เลยสงสัยว่าการที่โรงพยาบาลเอกชนเนี่ยได้มีการรักษาแล้วก็คิดค่ายาคิดค่าหมอค่าหมออะไรเนี่ยมันถูกจรรยาบรรณของแพทย์หรือเปล่าหรือว่าลงทุนเยอะเลยจำเป็นที่จะต้องเรียกเอาทุนคืนเร็วๆจะได้ไม่ต้องเสียดอกบ้องดอกเบี้ยอะไรเนี่ยอันนี้เป็นคำถามของสังคมเหมือนกันนะที่อาจารย์ปาล่มยกขึ้นมาเพราะว่าหลายคนไปโรงพยาบาลพยาบาลรัฐก็แน่นมากเข้าไม่ถึงพอไปโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยก็ไม่ได้หวังว่าจะต้องถูกแต่ว่าเกณฑ์ราคาที่เป็นธรรมเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเนี่ยบางทีก็เป็นคำถามสำหรับคนที่ไปรักษาพยาบาลเหมือนกันเพราะการบอกว่าราคาเป็นธรรมกับราคาที่จำนนเนี่ยราคาจำนนนี่บางทีมันเราไม่รู้เขียนอะไรลงไปใช่ไหมครับเขียนในรายการเขียนอะไรคนไข้ก็ไม่รู้เราไปซื้อสบู่เราก็บอกสบู่ซื้อแฟบก็บอกแฟบยี่ห้อนี้กับยี่ห้อนี้เทียบกันราคาเท่าไหร่เราก็เลือกได้ไปหาหมอไม่มีโอกาสเลือกเลยเนี่ยในภาวะที่เราเองก็ช่วยตัวเองไม่ได้ด้วยบางครั้งใช่ไหมครับอาจารย์ได้เวลาไปหาหมอนี่มีไหมที่หมอไม่สั่งยาก็นี่ครับสั่งยาทุกครั้งอะครับสั่งยาทุกครั้งไปที่อะไรก็สั่งยาทุกทีก็เลยมีหมออยู่ท่านหนึ่งบ้างครับวันนั้นดูเข้าเอามาฉายของโทรทัศน์ช่องหนึ่งอะนะครับเอามาฉายแล้วก็บอกว่าหมอที่อยู่ในรายการก็บอกเขาเป็นคนที่บรรยายแล้วก็ตั้งคำถามนี่กับหมออีก200คนว่าอ๋อเป็นหมอที่บรรยายให้หมอ200คน200ฟังคือหมอคนนี้เขารับภาระจากการรักษาของหมอที่รักษาโรคหลายแหล่งทั้งหลายพวกโรคมะเร็งโรคอะไรต่างๆสุดท้ายพอรักษาเสร็จแล้วเนี่ยผลที่เกิดขึ้นคือเกิดอาการบวมบวมที่ขาบ้างบวมที่แขนบ้างแล้วหมอก็ทำวินิจฉัยคนลูกคนป่วยเนี่ยประมาณ 20,000 คน 20,000 คนนะใน 20,000 คนเนี่ยสรุปในสถิติของหมอคือเกิดผลจากการรักษาพยาบาลจนเกิดอาการบวมเขาก็เลยตั้งคำถามกับหมอว่าแล้วหมอเคยอธิบายเรื่องเหล่านี้ให้คนไข้ฟังไม่ว่าอาการบวมมันเกิดจากการรักษาแล้วจำเป็นไหมที่ไปรักษาทุกครั้งต้องให้ยาทุกครั้งจำเป็นไหมเพราะยาเนี่ยไม่ใช่อาหารสารเคมีวันนี้ก็เลยพอฟังเสร็จบอกแต่ก่อนเราคิดว่า
ผักพืชที่เรากินเข้าไปต้องอย่ามีสารเคมีต้องเป็นออร์แกนิกเหมือนที่ต่างประเทศเขาลงรายการรายละเอียดใช่ไหมครับ